ในคลิปนี้จะพามาเก็บดาบอุจิคาตานะนะฮะเป็นดาบของชอบของพวกสายซามูไรนะครับขณะนี้เราอยู่ที่สะพานนักบุญนะฮะสะพานนักบุญนี่ก็อยู่ของริมเกฟนี่แหละครับตรงนี้ก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์นะฮะอยู่ตรงนี้เรามาจากกระท่อมบนเนินวายุนะครับเราก็เดินตรงมาทางนี้นะฮะถ้าเป็นเอ็นโบสเอ็นเดลก็ทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มาทางนี้นะฮะกระท่อมวายุแล้วเราก็มาเช็คอินที่นครตรงสะพานนักบุญนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงตำแหน่งนี้กันนะฮะเลขหนึ่งนี้นะครับฟึบงงไหมล่ะไปเก็บอุจิคาตานะกันนะตรงนี้ก็จะมีเนินให้ขึ้นได้นะครับนี่ไงฮะเราก็จะเจอง่ายๆเลยขบเพิงซะหน่อยนะครับเช็คอินเลยไปลุยกันต่อน่าจะเป็นพี่โครงกระดูกเหมือนเดิมนะฮะในนี้คอยฟังเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับมันเป็นพี่กระดูกนั่นเองโอ้โหไม่ตายนะฮะพี่ไม่ตายแล้วครับเตรียมโล่ไว้นะฮะเผื่อกันเอาไว้อ้าวโอ้โหพี่กระดูกพี่โคตรเก่งเลยโอ้ไม่ตายซะเลยโอ้โหอ๊บถ้ามันฟันยากนะก็เอาไปเลยฮะเฮ้ยไม่โดนหรอกโอ้โหต่อยได้ด้วยเอาสิครับเอาสิครับเศษกระดูกเราจะมาทางนี้นะฮะดาบมิชิตะตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยตรงนี้มีเศษกระดูกนิดหน่อยนะฮะกระดูกหลายตัวทีเดียวตรงนี้แน่นอนแหละกะจังหวะกระทืบซะเลยอ้าวน้ำไส้ละอ้าวตัวพี่บางในเมื่อพี่ฟันยากก็เอาไปเลยดอกนี้พยายามเก็บไว้นะครับเอาไว้อัพซัมมอนนะฮะอัพพี่น้องของเราหนีนะฮะว่าไงเอาไปเลยขึ้นไหมถ้าขึ้นมาเราจะจัดให้ตัวนี้อีกตัวใช่ไหมครับนายจะขึ้นไหมเอาไปเลยตกไปแล้วนะครับนี่ฮะฟึบดาบอุจิคาตานะแล้วก็อย่าลืมนะเก็บดอกนี้ด้วยนะครับพี่จะฟื้นไหมเนี่ยฮะผมเตะกระดูกพี่ไม่ครบแล้วนะอ๋อโดนไหม
โดนไหมโดนไหมน้ำแข็งเราซึมไปถึงข้างล่างเลยอ้าวเอาไปเลยลงมาตามฟันให้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมากันเพียบเลยตายละตายละตายละเดี๋ยวผมหนีก่อนโอ้โหทำไมมันมากันเพียบเลยพอเราเก็บอุจิคาตานะปุ๊บมากันเพียบเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะฮะพอเก็บปุ๊บเหมือนกับเป็นแบบคำสาปเลยอะผมจะเก็บเสร็จแล้วผมจะไปเทสให้นะครับโอเครอดตายฮะอย่างเยอะเดี๋ยวเราใช้อาวุธกันนะฮะอุจิคาตานะนี่นะครับก็ความต้องการก็คือแข็งแกร่งนะฮะ11แล้วก็ความชำนาญ15นะครับน้ำหนักอุปกรณ์ก็32ฮะเพิ่มขึ้นจากขวานอันเดิมนะครับระดับ5กิโลนะฮะขวานแค่3กิโลผมจะใส่นะครับก็สถานะเลือดออก45นะฮะก็ยังสู้ขวานไม่ได้แต่ขวานผมอัพไปเยอะนะครับก็เลยเราจะมาเทสกันนะฮะโดยการกดฟึบ L 2นะครับแล้วก็ R 1ฟึบ L 2อันหนึ่งนี่คือการอันหนึ่งรัวๆนะฮะ1 2 3 4นะครับเป็นการฟัน4ทีนะฮะแต่ถ้ากด L 2ครั้งเป็นการฟันนะฮะ1ทีนะครับ L 2ครั้งแล้วก็ R 2นะครับเป็นการจามลงไปนะฮะก็ใช้มานาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้า R 1จะใช้มานาน้อยนะฮะแต่ถ้า R 2ปุ๊บมานาจะเยอะขึ้นนะครับเป็นการฟันที่แรงขึ้นนะฮะก็ฝากด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปหาของง่ายๆนะฮะฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe นะฮะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอะไรก็ได้นะฮะอุอะอิโออะไรก็ได้นะฮะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากฮะสวัสดีครับ